ปกติถ้าเกิดท่านใดปลูก4คูณ4ไร่ละ100ต้นถ้าสไตล์นี้นะไร่หนึ่งตกไม่ต่ำกว่า 5-600 ต้นครับ1ไร่ท่านอื่นปลูก1ไร่ได้100ของเราปลูกได้6ไร่ในพื้นที่เท่ากันลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่สวนไผ่นครนายกสวนนานาพันธุ์ตัวนี้ติดแม่น้ำเป็นที่เช่าเป็นที่เช่านะพื้นที่3ไร่นะครับในที่นี้วันนี้จะคุยเรื่องประเด็นนี้ว่าการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสวนเราจะเน้นมาตลอดเลยทำสวนมา17ปีนี่นะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเราเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์เพราะว่า1พื้นที่เราดื่มก่อนนะก่อนที่เราจะมาเช่าเรามีที่แค่2งานเองมีที่แค่2งานพอมีที่2งานแล้วมันที่มันน้อยมากเนี่ยเขามีอื่นปลูกอยู่แล้วแม่ยายเขาปลูกอย่างอื่นอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเราจะปลูกอะไรที่มันสามารถหากินได้ภายใน2งานอันนี้ไม่ใช่แปลงนี้นะเราก็เลยใส่ต้นไม้เข้าไปบางทีห่างกันแค่เม็ดนึงบางทีแค่50เซนคือครึ่งเม็ดก็ปรากฏว่าเริ่มต้นใหม่ๆเราเก็บสายพันธุ์มาอย่างเงี้ยนี่ดูดิครับนี่เนี่ยดูตัวอย่างก่อนแล้วกันให้เห็นภาพให้เห็นตัวอย่างนะที่พูดไปนะคือให้เห็นตัวอย่างว่าดูดิครับเนี่ยมีอะไรกันบ้างนี่ปลูกห่างกันเท่าไหร่นี่อันนี้นางฟ้านะนี่นางฟ้านะครับนี่ก่อนนี้นางฟ้าอันนี้ติดแล้วอันนี้ก่อนนางฟ้านะห่างกัน50เซนมั้งนี่นี่ก็นางฟ้าอันนี้คือหลอดดำนะเป็นตัวใหม่ของเราเลยนะยังไม่ค่อยนำเสนอเท่าไหร่เลยเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณสุภาพเนี่ยได้มาจากทางใต้ไพลอตดำอ่ะนี่เป็นตัวอย่างครับนี่เห็นไหมครับนี่มีแต่สารพัดเลยเราใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ริมรั้วอันนี้นะครับมาดูสักหน่อยริมรั้วตรงนี้นี่มีอะไรนี่นี่กราซิลิสครับนี่ก็เป็นรั้วนะเป็นตรงนู้นเป็นเพื่อนบ้านนะครับนี่ก็ยังใช้ประโยชน์มันสูงสุดเลยดูดิเนี่ยเป็นแนวคิดของเราว่าเราพยายามใช้ประโยชน์ของที่ดินแปลงนี้แปลงเช่าแต่แพงมากเท่าที่ฟังเจ้าของพูดในไร่หนึ่ง5ล้านไม่รู้ขายได้จริงหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้เขาเรียกไม่ก้าวล่วงเพราะท่านบอกเราว่า5ล้านไร่นึงแต่เราอะมาเช่าเอานะครับท่านก็ใจดีเราก็ขอขอบพระคุณเขาด้วยเจ้าของเนี่ยนะเรามาดูในการปลูกของเราเห็นไหมครับนี่โอ้โหอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือไผ่ด่างตันตนานะครับนี่บางอันก็ย้ายไปย้ายมานี่อันนี้กำลังจะเริ่มฟื้นแล้วลงในน้ำก็ท่วมก็ย้ายกันอีกการใช้ประโยชน์ให้เกิดให้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือทำระบบชิดแต่ว่าอย่างนี้นะของเรานี่พอเราทำอย่างนี้เนี่ยมันพอมันชิดมากเราย้ายอีกคือขยายไปเรื่อยสมมติอย่างนี้อ่ะต่อไปนะสมมติอย่างนี้อันนี้ก่อนเพื่อให้เห็นมุมให้เห็นภาพเนี่ยเมื่ออีกสักประมาณปีนึงโดยประมาณนะปีมาเริ่มชิดละก็ขุดล้อมต้นนึงไปตรงอื่นหรือแบ่งตรงนี้ไปใส่กระถางไปอะไรอย่างนี้นะสมมติอย่างนี้นะเราก็จะแต่งเราก็จะอาจจะขุดอย่างเงี้ยไอตัวที่มันเงี้ยเอาออกไปแล้วไปใส่กระถางไปอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งถ้าเกิดคนเราจะมองภาพว่าเอ๊ะเราทำไมไม่จัดช่องไฟให้สวยเลยโชว์เลยของเรามันก็จะคิดเหมือนกันจะทำเหมือนกันแต่ณวันนี้เอาแบบนี้ก่อนนะครับจับอะไรได้มานะใส่หมดเลยนะอ้าวอันนี้แลกเปลี่ยนกันครับแล้วก็เดี๋ยวโฆษณาสักนิดนึงตัวนี้ตัวเด็ดของเราเห็นไหมนี่หลังจากรดน้ำมาแล้วดูที่สวยมากอันนี้ผักหยุกนะครับแทนมาจากคุณเก๋นะอันนี้ก็ของคุณเก๋เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงแต่ว่าต้องรอให้หน่อใหม่ออกอันนี้มันยังไม่หน่อใหม่มันยังไม่ออกก็อาจจะเขาเรียกว่ายังดูดีไม่มากนะครับอันนี้ผักหยุกนะครับอันนี้เป็นอะไรรู้ไหมตัวนี้คือตัวอีกตัวเด็ดของเราอีกตัวนึงอันนี้เราเรียกว่างาช้างครับนะตรงนั้นมีอะไรบ้างมีผักหยกครับนี่อันนี้มีงาช้างก็มีครับมีผักหยกก็มีนะครับนี่วางกันชิดๆแน่นๆเลยนี่เต็มไปหมดเลยและตัวนี้หลงเหลืออยู่นี่ตัวหนึ่งอ้าวรอดเนาะใหม่ๆมันโดนอันนี้กัดไปนี่คือรวกหวานภูกระดึงนะเราก็มาปลูกไปทั่วไปหมดเลยนะเดี๋ยวพวกนี้เราจะล้อมออกหมดเลยนะอ่ะคอนเทนต์นี้ข้อมูลอันนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเราทำสวนแบบนี้สไตล์นี้ถามว่าทำได้ไหมท่านใดมีที่น้อยก็ทำได้เพราะเราก็จะมีการจัดการต่อนะครับชาวสวนมืออาชีพแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยโอ้ยมันไม่มีเวลาส่วนใหญ่เขาลงพื้นที่ที่เป็นอาจจะ4คูณ4 2คูณ4ไปเลยก็ได้นะครับแต่เรานำเสนอหรือแลกเปลี่ยนสไตล์แบบนี้ให้ท่านทราบ
ปกติถ้าเกิดท่านใดปลูก4คูณ4ไร่ละ100ต้นถ้าสไตล์นี้นะไร่หนึ่งตกไม่ต่ำกว่า 5-600 ต้นครับ1ไร่ท่านอื่นปลูก1ไร่ได้100ของเราปลูกได้6ไร่ในพื้นที่เท่ากันอย่างเงี้ยเราทำมาแล้วครับในแปลงใหญ่เราก็ลงแบบนี้แหละครับอันนี้ก็อาโฆษณาอีกเท่าไหร่อันนั้นไผ่ทองนะครับไผ่ทองนะครับอันนี้ตัวเด็ดตัวนึงยังไม่ได้นำเสนอเท่าไหร่นี่คือไผ่เขาเรียกว่าหกหวานได้มาจากคุณจริยาเขาคออันนี้ตัวนี้ตัวที่คัดผ่านแล้วนะครับอันนี้ดูตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยได้นำเสนอไอ้นี่ลายจุดนะครับนี่ลายจุดคล้ายๆกับตัวไผ่เขาเรียกว่าลายเสือนั่นแหละตัวนี้ตัวนี้นี่มาดูนี่ก็สวยในตัวนี้อยากให้ถ่ายอยากให้ถ่ายเลยนี่ตัวนี้เราหลงเสน่ห์มันนะเนี่ยอันนี้ก็คือหยกครับไผ่หยกไม่อันนี้เขาเรียกว่าผักหยกนะครับออกสีเขียวโอเคก็คือจระเข้ขบฝันครับโอเคนะครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ